สวัสดีค่ะมาอีกแล้วได้เบิ่งข่าวเนาะมาเว้าเรื่องผู้หญิงไทยที่โดนสามีเยอรมันฆ่าเมื่อ 2-3 มื้อที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นตาทำบาปเล่าเนาะแล้วก็ลูกสาวติดคนไทยเนี่ยค่ะไปอีก2คนผู้บ่าวเพิ่นก็เบิ่งข่าวทั้งผุ่นเพิ่นบอกว่าจริงๆเขามีลูกด้วยกันนั้นประมาณ5ขวบแต่คนนั้นบ่ได้โดนค่ะคือมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้จะบอกจังใดเนาะไปตัดทำบาปจะเกิดอีหยังขึ้นก็แล้วแต่เฮาบ่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจขาคนอื่นนะคะมันบ่แม่นคนคือจะโมโหหยังก็แล้วแต่ว่าถึงกับขาคนใดนี่มันบ่แม่นเนาะเฮาบ่มีสิทธิ์ที่จะไปเฮ็ดแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงคิดว่านะการดูกันน่ะดูใจกันค่ะสําคัญอันระหว่างคบกันเนี่ยเฮายังบ่ได้แต่งงานกันเนี่ยวิธีการเว้าเหตุผลเนี่ยค่ะครอบครัวของเขาแบบว่าใส่ความรุนแรงบ่ทะเลาะบ่แว้งบ่ถือกันในญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เฮาก็จะฮู้แล้วว่าเอ๊คนเยอรมันคนนี้ผู้ชายคนนี้เฮาก็ฮู้แล้วจักมือนึงเขาก็ต้องมาใส่ความรุนแรงในครอบครัวเฮาบ่กับเฮาฉะนั้นระหว่างที่คบกันนี่เฮาก็คุยกับเขาตรงๆอาจจะบอกว่าถ้าเฮาพ่อบ่ถ้าเฮาพ่อว่าเขาเป็นคนรุนแรงเวลาโมโหสิแม่นบ่เฮาจะเว้าจังได๋กับเขาบอกแบบดีๆแบบอยากเลิกล่ะแบบเลิกเพราะว่าจังได๋เขาก็มาจากครอบครัวแบบนั้นนะคะแต่มันก็จะมีหลายอย่างนะคะให้เฮาเบิ่งต่อไปมันจะมีอันเคยอ่านหนังสือมันจะเป็นหนังสืออย่างก็แล้วแต่ครอบครัวใดที่เป็นครอบครัวที่รุนแรงลูกผู้ชายที่อยู่ในครอบครัวนั้นจะได้รับความรุนแรงเอามาใส่ตรงๆค่ะเขาจะเอาความรุนแรงนั้นมาใส่นะคะส่วนใหญ่โอเคส่วนใหญ่เลยค่ะ 90% อีก 10% อาจจะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวในการปรับปรุงชีวิตนะคะแล้วก็ลูกผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงนะคะจะกลับกันค่ะจะมีความยืดยุ่นจะมีความอีหยังล่ะย่านแล้วก็หลีกเลี่ยงบ่อยากเจอจะบ่เฮ็ดให้มันเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งจิตใจกันหรือเกิดความรุนแรงให้หลีกออกจากเรื่องรุนแรงได้ดีกว่าแต่ผู้ชายที่อยู่ในครอบครัวที่รุนแรงมักจะรับมาเต็มๆแล้วเอามาใส่เพราะเขาคิดว่าเขาคิดว่าความรุนแรงเนี่ยเฮ็ดให้เขาชนะฉันอยากชนะฉันก็ต้องใส่มานี่บ่ว่าจะเป็นกายวาจานะคะอันนี้ก็ลองเบิ่งแต่ว่าจะให้เว้าจังได๋เนาะถ้าเกิดเฮาคบกันไปคบสมมุติว่าเอาเว้าถึงฝรั่งเนาะเฮาคบกับฝรั่งอันสมมุติว่าเจอคนเยอรมันฝรั่งกําลังคบกันแล้วอันครอบครัวเขาเฮาก็ไปเบิ่งว่าโอ้รุนแรงแล้วแถมเวลาอยู่กับเฮากับโมโหกับว่าใส่ความรุนแรงโมโหกับเฮาเนี่ยเฮาสิจังได๋เนาะจะเว้าจังได๋ดีบ่เคยเจอเฮ็ดไปเพื่อด้วยความรักกันแต่บ่ได้ถึงกับจะห้ำหั่นกันให้บาดเจ็บหรืออีหยังขนาดนี้มันบ่แม่นลูกค้ามาอีกแล้วเว้าต่ออีกค่ะลูกค้าเพิ่งออกไปค่ะนั่นก็เลือกนะคะเลือกเพราะว่าในอนาคตเฮาต้องคิดแล้วว่าเฮาก็บ่อยากไปตายอยู่ต่างประเทศนั่นบ่คะเวลาเฮาได้ฟังข่าวเนี่ยมัน2ครั้งแล้วนะคะอีกประมาณเมพฤษภาเดือนพฤษภาก่อนหน้านั้นก็คือมีสามีเยอรมันค่ะผู้หญิงไทยแต่ว่าผู้หญิงไทยนั้นมีลูกคน1หรือ2คนนี่ล่ะ2คนก็บ่ได้ใหญ่ปานใดเนาะ5ขวบก็ขวบ1ล่ะก็อันนั้นก็ฆ่ากันคือกันบ่มีแท้งอันเราก็ตายแต่ว่าลูกบ่ตายลูกบ่เป็นหยัง
เดือนพฤษภาอันนี้เดือนกรกฎาอีกละสองไล่แล้วอันก็เลยบอกกับผู้บ่าวเนาะตอนนี้ผู้บ่าวอยู่เยอรมันเขาคุยกันทั้งสกายว่าอันผู้ชายเยอรมันเนี่ยคนเยอรมันนี่ขากันง่ายๆแบบนี้เลยบอกเขาบอกว่าส่วนใหญ่ละบอแมนเขาหิงต่อต่านคนที่หัวรุนแรงก็โอเคเอาไปกล้าถามเขาอย่างไรเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันเนี่ยหูจักวิญญาณดิบๆของเฮาเดี๋ยวมันจะแสดงความดิบออกมาในเมื่อเธอรู้ฉันแล้วประมาณนี้ย่านบอกเล่นๆเนาะแต่ก็ย่านนี่ลีค่ะก็ดีใจที่เฮาเพิ่งคบกันยิ่งมีเรื่องแบบนี้ยิ่งเฮ็ดให้เฮาอ่ะบ่ได้รับหูรับตาแน่มแต่เรื่องความหักนะคะแล้วต้องเบิ่งเรื่องอื่นนำค่ะวีซ่าไปเฮ็ดของตัวเองนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายค่ะได้แค่3มือเขาเฮ็ดให้เลยน่าจะ3มือค่ะไว้ที่21 23ก็ได้แล้วส่งไปรษณีย์พัสดุค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคนที่กำลังคบอยู่กับคนเยอรมันนะคะบ่อยากได้ยินเรื่องคาแก่งกันเนาะเป็นตาย่านค่ะโชคดีค่ะสวัสดี